นาฬิกาปลุกดังขึ้นเออวันจันทร์อีกแล้วคุณขยี้ตาและรู้สึกแปลกๆที่กรามสงสัยเป็นฟันคุดแน่ๆเอาเถอะยังไงคุณก็มีนัดกับหมอฟันวันพรุ่งนี้อยู่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหมอฟันให้ยาสำหรับเตรียมตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาคุณก็ไม่ได้ถามอะไรด้วยบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำกันในทุกวันนี้ก็ได้คุณเข้าห้องน้ำล้างหน้าบีบยาสีฟันเล็กน้อยบนแปรงสีฟันเดี๋ยวนะทำไมแปรงสีฟันมันทั้งโทรมและขาดรุ่งริ่งแบบนี้ล่ะคุณมองในกระจกแล้วสังเกตเห็นว่าฟันของคุณมีขนาดเหลือครึ่งนึงจากที่มันเคยเป็นทรงสามเหลี่ยมของมันคมสุดๆเลยแล้วนั่นฟันล่างยื่นออกมาเหรอคุณไม่เคยเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวนะคุณเคยเห็นแบบนี้มาก่อนนี่มันฟันปิรันย่านี่คุณรีบโทรหาหมอฟันแต่ไม่มีใครรับสายคุณจึงฝากข้อความไว้คุณหยิกตัวเองเพราะคิดว่าเป็นความฝันโอ้ยนี่มันเรื่องจริงนี่โอเคใจเย็นๆมันไม่แย่ขนาดนั้นดูเท่ดีออกคุณพยายามมองหาข้อดีของมันเสื้อยืดของคุณไปเกี่ยวกับฟันหน้าตอนกำลังสวมเสื้อและเสื้อขาดเหมือนกระดาษเลยโอเควันนี้ใส่เสื้อติดกระดุมแล้วกันและจะปกปิดฟันพวกนี้ยังไงปิดริมฝีปากก็ช่วยได้เกือบหมดยกเว้นฟันล่างที่ยื่นออกมาคุณตัดสินใจพันผ้าพันคอไว้รอบกรามและคอแทนคุณหยิบขวดเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อขณะกำลังเดินไปสถานีรถไฟใต้ดินฟันปิรันย่ามีวันผุไหมนะโอ้เยี่ยมคุณเปิดฝาไม่ออกไม่มีประโยชน์ที่ต้องคอยถามคนที่ผ่านไปมาว่ามีที่เปิดขวดไหมเดี๋ยวนะบางทีป๊อกฟันของคุณใช้งานได้ดีเลยคุณเริ่มชินกับมันแล้วล่ะผู้คนในสถานีจ้องมาที่คุณไม่ใช่เพราะคุณมีฟันที่น่ากลัวแต่เป็นเพราะคุณใส่ผ้าพันคอสำหรับหน้าหนาวในหน้าร้อนคุณรู้สึกประหม่าเมื่อถูกจ้องด้วยสายตาแปลกๆและคุณก็เกือบกัดเล็บซึ่งเป็นนิสัยเก่าแต่ดันลืมว่าฟันตัวเองคมกว่าใบมีดโกนซะอีกโชคดีที่ตั้งสติได้ทันถ้าคุณเผลอใช้นิสัยเก่ามัดกล้ามที่แข็งแรงที่สุดของกล้ามคุณสามารถกัดด้วยความแรง30เท่าของน้ำหนักคุณและคงได้บอกลานิ้วของคุณแน่ๆเฮ้อเกือบไปแล้วออฟฟิศของคุณร้อนสุดๆแต่คุณยังใส่ผ้าพันคออยู่เห็นได้ชัดว่าเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกแปลกๆเหมือนคนอื่นในสถานีรถไฟใต้ดินเฮ้ สบายดีไหมทุกอย่างโอเคนะเฮ้ ข้างนอกร้อนสุดๆเลยนะทำไมใส่ผ้าพันคอล่ะคุณพยักหน้าหัวเราะอย่างประหม่าพร้อมพึมพำว่าทุกอย่างโอเคไม่ต้องห่วงในที่สุดก็ถึงเวลาพักเที่ยงอะดรีนาลีนในร่างกายคุณสูบฉีดทั้งวันแต่ท้องของคุณร้องเตือนว่าคุณต้องกินอะไรบ้างถึงเวลาต้องใช้ฟันใหม่แล้วล่ะคุณแอบเปิดกรามอย่างเงียบๆพร้อมดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นคุณกัดน่องไก่คุณคุ้นเคยกับการเคี้ยวอาหารจนไม่ทันตระหนักว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่มีฟันกรามโอ้ยคุณกัดลิ้นตัวเองใช่ฟันใหม่ของคุณถูกสร้างมาเพื่อแยกเนื้อออกจากกระดูกแล้วกลืนมันเข้าไปทั้งชิ้นเลยโอเคบางทีคุณควรกินซุปแทนคุณตักซุปเต็มช้อนแล้วใส่เข้าปากเยี่ยมคุณกัดโดนช้อนมันเริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วล่ะคุณยกถ้วยขึ้นมาซดแต่ฟันกรามล่างของคุณทำให้มันเกือบเป็นไปไม่ได้น้ำซุปไหลลงมาเลอะเทอะทั่วผ้าพันคอและเสื้อเชิ้ตและนั่นคือตอนที่คุณเห็นลอเรนเธอมองคุณด้วยสายตางงๆเมื่อคุณทั้งสองสบตากันเธอก็หันหน้าหนีอย่างเขินอายและเดินจากไปหน้าอายสุดๆเอาล่ะพักเที่ยงเสร็จแล้วคุณย่องกลับไปที่โต๊ะทำงานพร้อมความรู้สึกหิวและอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนที่คุณชอบจากนั้นบางสิ่งที่น่ากลัวแต่ก็น่าตื่นเต้นได้เกิดขึ้นฟันของคุณเริ่มหลุดออกมาเมื่อหลุดออกมา1ซี่ฟันที่อยู่รอบๆก็หลุดออกมาด้วยคุณว่าฟันหลอดีกว่ามีฟันคมเหมือนใบมีดโกนหรือเปล่าโอ้ยเลือกยากจังอย่าเพิ่งกังวลหรือดีใจไปฟันปิรันย่าของคุณจะขึ้นใหม่แต่ต้องใช้เวลาประมาณ5วันไปกับฟันหลอแบบนี้เพราะปิรันย่าไม่เคยฟันหลุดแค่ซี่เดียวพวกมันจะขึ้นใหม่ทั้งแถวเฮ้ hey, แล้วที่เจาะรูกระดาษของคุณล่ะเดฟยืมไปโดยไม่ได้ขอแน่ๆเลยคุณหันกลับไปดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครมองอยู่และว้าวฟันของคุณเจาะรูแทนได้สมบูรณ์แบบเลยเอาล่ะใช้ได้เลยคุณเบี่ยงความสนใจของตัวเองโดยการค้นคว้าออนไลน์มนุษย์ตื่นมาพร้อมกับฟันปิรันย่าได้ไหมราคาทำวีเนียตั๋วไปที่ที่ห่างไกลที่สุดในโลกไม่นะโลเรนกำลังเดินมาที่โต๊ะของคุณโอเคพยายามอย่าเงยหน้าแกล้งทำเป็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจสุดๆอยู่บนหน้าจอเฮ้ hey, คุณโอเคไหมฉันสังเกตว่าวันนี้สติคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างไหมเธอกล่าวพร้อมใบหน้าที่เป็นห่วงอย่างจริงใจไม่มีอะไรก็แค่งานยุ่งนะแล้วก็เจ็บคอแอมใช่แล้วไม่มีอะไรคุณพูดติดอ่างอยู่ในผ้าพันค
แต่ในหัวของคุณกำลังด่าตัวเองที่ทำตัวห่างเหินกับเธอขนาดนี้ถ้าเธอได้รู้แล้วก็ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะโอเคโลเรนเดินจากไปคุณสังเกตเห็นว่าเธอทิ้งโน้ตไว้บนโต๊ะทำงานของคุณคุณแทบไม่อยากเชื่อเลยมันคือเบอร์โทรกับข้อความของเธอคืนนี้ไปดูหนังกันไหมคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณกังวลแต่ก็อยากลองดูสักตั้งหลังเลิกงานคุณรีบกลับบ้านเปลี่ยนเป็นชุดที่หล่อที่สุดเซ็ตผมแปลงฟันโอ้ใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วกันแล้วรีบออกมาคุณไปเจอรอเลนที่บ้านของเธอดูสวยมากคุณสองคนเดินไปยังโรงหนังที่ใกล้ที่สุดหลังจากซื้อตั๋วและป๊อปคอร์นคุณก็ไปนั่งในโรงหนังกลิ่นป๊อปคอร์นดูน่าอร่อยงำแต่หลังจากที่คุณหยิบมันไม่กี่ชิ้นเข้าปากแล้วพยายามเคี้ยวคุณก็เซ็งขึ้นมาทันทีเพราะคุณไม่มีฟันกรามไง ป๊อปคอร์นเริ่มติดคอแล้วรอเลนก็พยายามช่วยตบหลังให้คุณคุณทั้งสองตัดสินใจออกจากโรงหนังก่อนเวลาและคุณเชื่อว่าการเดทครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ดูเหมือนลอเรนจะคิดต่างนะเธอบอกว่าอยากเจอคุณเพื่อทานอาหารค่ำด้วยกันคุณส่งเธอหน้าประตูโบกมือลาถ้าเธอเห็นใบหน้าใต้ผ้าพันคอของคุณเธอคงได้รู้ว่าคุณกำลังยิ้มอย่างมีความสุขสุดๆเลยคุณกลับบ้านรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อคุณเริ่มวางแผนชีวิตใหม่พร้อมฟันปิรันย่าสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือคิดค้นแปรงสีฟันที่ใช้กับฟันปิรันย่าได้ถ้าไว้หนวดจะซ่อนมันได้หรือเปล่านะคุณคิดอย่างหนักจนกระทั่งหลับไปนาฬิกาปลุกดังขึ้นคุณลืมตาแล้วเอาลิ้นสัมผัสฟันของคุณเป็นไปไม่ได้คุณวิ่งไปที่ห้องน้ำแล้วเช็ครอยยิ้มตัวเองฟันของคุณกลับเป็นปกติแล้วใจของคุณตกไปที่ตาตุ่มถ้าเป็นแค่ความฝันนั่นหมายความว่าลอเรนไม่เคยคุยกับคุณไม่เคยได้เบอร์ของเธอและไม่เคยไปเดทกันคุณรีบวิ่งไปที่ตะกร้าเสื้อผ้าค้นดูในกระเป๋าและเห็นว่าโน้ตยังอยู่ที่นั่นสิ่งที่ดูบ้าบอยิ่งกว่านั้นคือฟันคุดของคุณหายไปแล้วคุณกำลังทำความเข้าใจแต่แล้วติงมันเป็นข้อความจากหมอฟันแจ้งเตือนนัดวันนี้ของคุณพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีเหตุให้ไม่ต้องมาตามนัดแล้วกรุณาตอบกลับข้อความนี้ด้วยคำว่ายกเลิกขอให้เป็นวันที่ดีเดี๋ยวนะเขาเป็นไปไม่ได้เขาให้ยาอะไรมาให้คุณกินในตอนแรกนะคุณปัดความคิดนี้ทิ้งไปเอาล่ะไมโลไปข้างนอกกันนี่ก็แค่วันปกติอีกหนึ่งวันเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส